รวมหลายเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับเกมบ็อกฟุตเรื่องที่1 Fit of Darkness นั้นจะสามารถเก็บจากกล่องได้แต่ทว่ามันมีหลายคนเก็บแล้วไม่ได้สักทีนั่นก็เพราะว่าการที่คุณจะเก็บ Fit of Darkness จากกล่องได้คุณต้องรอทุกๆ4ชั่วโมงเท่านั้นมันถึงจะได้ไม่งั้นคุณก็หาไปเถอะครับเรื่องต่อมาเดิมทีแล้วบ็อกฟุตนั้นผลไม้ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนที่เราเล่นทุกวันนี้เมื่อก่อนมันเป็นวงกลมเหมือนแมพทั่วไปแต่เท่าว่าเขานั้นได้เปลี่ยนโมเดลใหม่ซึ่งใครที่เล่นทันบ็อกพีทก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงเรื่องต่อมาผมเชื่อเลยว่าใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผลทรายนั้นเป็นผลที่จมน้ำและตายเร็วที่สุดในหมู่ผลปีศาจอื่นๆไม่เชื่อไปลองดูกันได้นะครับเรื่องต่อมาคุณนั้นสามารถกระโดดแก๊ปโปได้แค่11ครั้งในเกมเท่านั้นก่อนที่มันจะคูลดาวน์ไม่ว่าสเตมิน่าหรืออินิจี้คุณจะเยอะขนาดไหนก็ตามจำไว้ให้ดีเลยนะครับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆและนี่คือข้อมูลที่ผมไปสรรหามาได้นะครับใครที่ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยถึงคลิปจะสั้นไปนิดนึงซึ่งใครที่อยากให้ผมทำข้อมูลแบบนี้อีกบอกผมนะครับเดี๋ยวจะมาทำเพิ่มนะครับ